Thai Food Good Taste by Food Guide สวัสดีค่ะพบกับ Food Guide กันอีกครั้งวันนี้เรามีอะไรจะมานำเสนอโปรดติดตามรับชมได้เลยค่ะตำถั่วหมูกรอบเมนูที่มีวัตถุดิบหลัก2อย่างคือหมูกรอบและถั่วฝักยาวพืชไม้เลื้อยเถาสีเขียวอ่อนสามารถรับประทานได้ทั้งแบบดิบและแบบสุกมีสารอาหารวิตามินและแร่ธาตุสำคัญต่างๆช่วยบำรุงกระดูกฟันและระบบการเผาผลาญพลังงานร่างกายให้ดีขึ้นส่วนผสมสำหรับการทำตำถั่วหมูกรอบคือถั่วฝักยาวกุ้งแห้งกระเทียมพริกขี้หนูสวนน้ำตาลปี๊บน้ำปลามะนาวไข่ต้มเนื้อหมู3ชั้นหั่นชิ้นบางมะเขือเทศถั่วลิสงแป้งทอดกรอบและน้ำมันพืชวิธีการทำตำถั่วหมูกรอบอันดับแรกต้องเตรียมหมูกรอบก่อนเนื่องจากหมูกรอบใช้เวลาทำนานต้องนำหมู3ชั้นมาคลุกเคล้ากับน้ำปลาให้ทั่วจากนั้นใส่แป้งทอดกรอบและน้ำคลุกให้เข้ากันให้ทั่วอีกครั้งและนำหมู3ชั้นไปใส่ลงทอดในกระทะน้ำมันด้วยระดับไฟร้อนปานกลางจนหนังกรอบสุกเหลืองตักขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำมันเมื่อได้หมูกรอบเรียบร้อยแล้วก็เริ่มทำการตำส้มตำกันเลยโขลกกุ้งแห้งกระเทียมและพริกขี้หนูสวนจากนั้นปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำปลาและบีบมะนาวใส่ลงไปผสมส่วนผสมให้เข้ากันจากนั้นใส่ถั่วฝักยาวหั่นเป็นชิ้นพอดีคำประมาณ1นิ้วลงไปโขลกรวมแบบไม่ต้องให้ละเอียดโขลกให้ถั่วบุบและแตกเป็นชิ้นๆจากนั้นใส่มะเขือเทศและถั่วลิสงลงไปผสมเสิร์ฟใส่จานวางเคียงกับไข่ต้มโรยด้วยหมูกรอบรับประทานพร้อมกับผักสดก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปทางเราจะนำเรื่องอะไรมานำเสนอโปรดติดตามรับชมกันด้วยนะคะถ้าชอบโปรดกดไลค์หากถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปใหม่ๆกันค่ะ